สวนลุงอ้วนค่ะอยู่อุทัยธานีนะคะเดี๋ยวนี้หลายสวนเขาก็มีผลผลิตที่ออกสู่ฤดูกาลแล้วนะคะแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงก็ติดตามทาง Facebook เอาสิเจ้าของสวนเขาก็เปิดเพจด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าสวนนี้พร้อมแล้วใครอยากไปเก็บเกี่ยวผลไม้ดีๆกันบ้างนะคะที่สวนลุงอ้วนอุทัยธานีเนี่ยนะคะอยู่ที่ลานสักมีตั้งแต่ทุเรียนมังคุดมะไฟเงาะลองกองซึ่งช่วงนี้สุกแล้วค่ะสามารถไปรับประทานกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนหลายพันธุ์ต่างหากเป็นทั้งชะนีกระดุมก้านยาวหลงลับแลส่วนหมอนทองนี่ออกสัปดาห์หน้าค่ะเจ้าของก็ใช้วิธีโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครพ่อค้าแม่ค้าที่อยากมารับซื้อต่อก็เข้ามาเลือกหาได้นะคะมาหมดเลยทั้งคนที่อุทัยเองหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงชัยนาทนครสวรรค์ก็เดินทางกันมาเพื่อเลือกซื้อหากันอย่างไม่ขาดสายค่ะที่ดีอย่างนี้อีกอย่างนึงก็คือเจ้าของสวนก็ไม่ต้องขนใส่กระบะไปนะก็มีคนมารับซื้อถึงที่เลยราคาจำหน่ายทุเรียนหน้าสวนปีนี้นะคะกิโลกรัมละ80ถึง100บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ด้วยค่ะเจ้าของสวนลุงอ้วนคือคุณชนทิชาพลชการบอกปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนตกลงมาด้วยก็กระทบกับการออกดอกติดผลของผลไม้บางชนิดนะคะอันนี้ก็ยังดูมีลูกที่ยังไซส์ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะเล็กใหญ่บ้างนี่อะไรเอ่ยก้านยาวไหมหรือลงรับแปรกลมๆแบบนี้ค่ะการล่วงหล่นก็มีบ้างนะคะก่อนเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่เท่ากันทีเดียวไม่แน่นอนเพราะอากาศแปรปรวนด้วยมีจอดยาวกันไปถึงหน้าสวนเลยนะคะไอ้นี่เป็นอันนี้ยังไม่ออกนี่เงาะเงาะไม่ใช่เงาะเออเหมือนเงาะเอ๊ะว่าทุเรียนหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่โตนะคะยังไม่แดงมีหลายอย่างเลยนะลองกองนี่มาเป็นสายเลยเป็นพวงเลยนะคะคือไปเที่ยวเฉยๆก็เพลินแล้วนะแต่นี่ถือว่าเราเข้าหน้าทุเรียนเต็มที่หรือยังยังหรอกหน้าทุเรียนจริงๆมิถุนาพฤษภาคมมิถุนาค่ะช่วงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่นอกฤดูกาลนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากค่ะนะคน